ข้าวคั่วเด้อครับเด้อไปเบิ่งการตุ๋นปลาสูตรบ่อข้าวเด้อครับเด้อมื้อนี้เด้อตามไปครับตัดปลาเป็นทอนครึ่งนึงแล้วแต่ตัด3ส่วน3ส่วนแล้วแต่ดอกต้นนี้ผู้ใดตามใจเพราะว่าคันไปใส่เป็นโตนี่บ่ได้ได้มันเข้าลุ่มออกบ่ได้เนาะบ่ได้ก็เลยตัดสร้างว่าเนาะตัดปลา3ส่วนต่อไปก็ใบยังอาจารย์ใบมะกรูดใบมะกรูดเมื่อกี้ลืมใส่เนาะมันหอมใส่ไปมันหอมก่อนโอ้ยลืมมาผักกระแยงมานั่นผักกระแยงก็ลืมบาดนี้ฮะคันผู้ใดมีก็ใส่ก็แล้วกันผักกระแยงใส่มันหอมเด้อเฒ่าใส่ผักกระแยงนี่สุดยอดสูตรเฉพาะเด้นี่ของไผของมันเด้อสูตรเด้อบ่ว่ากันเด้อแจ่วสูตรขี่ปลานี่จะได้จานเอาล้างขี่ปลาแล้วแล้วก็เอามาใส่หม้อใส่หม้อแล้วหั่นหัวหอมใส่นี่ใส่หัวหอมนี่ใส่หัวหอมไปนี่เอาหัวมันเด้อใส่มันจังหอมหัวยังหัวหอมหัวหอมใบมันบ่ต้องใบมันใบนี่บ่เอาเลยใบบ่เอาหอมยังหอมแดงนี่นะบาดนี่ก็ใส่ใบมะกรูดหั่นใบมะกรูดใส่ดับข้าวหั่นใบมะกรูดใส่ดับข้าวให้มันข้าวหน่อยลงตักใส่เรื่อยให้มันนั่นน่ะตักใส่พร้อมใส่บาดเนี่ยใส่นี้ตัวนี้เป็นเตี๋ยวขี่ปลาเข้าเอือนเดี๋ยวขี่ปลายังบ่พอใบมะกรูดใส่ไปอีกจักหน่อยให้มันหอมคันอยากให้มันแสบได้บีนอย่าถิ่มเด้อบีนใส่ไปจักหน่อยอย่าไปถิ่มได้บีมันก็ใส่ของแพงของแพงซื้อปลานี่ต้องให้ได้ขี่พอได้ขี่มานี่มันขี่ขี่ปลาได้ขี่ปลาบนขี่ผู้ชายได้ขี่ผู้ชายขี่ผู้ชายบ่เอาแม่เมืองบ่เป็นไรน้ำเดือดเลยปรุงเริ่มปรุงอาจารย์ปรุงปลาอย่าใส่เบิดขวดได้ผงชูรสอาจิโนโมโตอย่าใส่ลายอย่าผงชูรสเดี๋ยวผมหล่นเลยประมาณนี้มันถือผงชูรสประมาณนี้มันถือประมาณถือมันถือแซ่บกลัวมันแสบน้ำชูรสนี่ละมั้งกลัวมันแสบมันนัวน้ำชูรสแต่เขาเหลือแล้วมันแสบมันนัวแต่ใส่ลายแดงห้ายมันจะเบิดแสบแล้วใส่ก็ดีได้กินหอมยังได้หอมแล้วหอมคาตะไคร้เนื้อต่อบาทนี้เริ่มเสียบปลาใส่ได้บาทนี้เสียบปลาใส่ฮะจองก่อนบาทเท่าเขาเอื่นจองเขาจะใส่เขาเอื่นทักพี่ใส่ใส่เขาเอื่นทักพี่เริ่มเอาปลาใส่บอกปลาลงใส่เสียบปลาลงได้บาทน้ำมันหอมมันเดือดแล้วมันเดือดเสียบปลาลงลืมอันเดียวลืมผักกระแยงตัวเห็ดให้ความหอมเอาลงไปปลาลงได้บาทเวลาต้มจะใส่น้ำร้ายด้วยเอาประมาณไหนพอดีใส่น้ำร้ายมันก็บ่เสียบคือเก่าเลยใส่ให้มันพอดีประมาณไหนถือประมาณบ่ถือมันก็สิบ่เสียบได้อาศัยว่าคนขี้เหล่านะคนขี้เหล่าเป็นคนขี้เหล่าก็ใส่น้ำร้ายเอาสิอันนั้นขี้เหล่ามันก็ขี้เหล่าสดตอนเฮากินเองตอนกินเองใส่ลงไปละน้ำท่วมปลาบ่ท่วมปลาบ่ได้นี่ตัวนี้แซ่บแล้วนี่มันสิแซ่บยังใส่ต่อล่อให้มันเดือดบัดนี้ให้มันเดือดปลามันสิสุกปลามันสุกแล้วเฮาก็ต้องมีวิธีบัดนี้ใส่ผักบุ้งใส่หยังแลให้มันแซ่บล่อสักครู่ผักบุ้งหยังก็ผักบุ้งหยังก็ผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนกินกับตาหวานมันสิแก่ๆนี่ตาหลอกอันนี้สูตรผักบุ้งนี่แล้วแต่ผู้ได้มากเด้ออันนี้แบบว่าสูตรนี่สูตรกินมาตลอดมาหลายปีแล้วคือใส่สูตรผักบุ้งผักบุ้งจีนถ้าล่องบึงที่แหลกก็ใส่จะกำหนึ่งกำหนึ่งล่องบึงที่แหลกใส่เบิ่งว่ามันสีแสบแนวใดแสบน้ำกินปลามีผักกำแก้วเฮาบ่ต้องไปหาผักอันนั้นมาเลยเฮาล่อน้ำเดือดปุ๊บเฮาเหลือมาใส่ปลาสันกันใส่ผักบุ้งลงไปด้วยมันถึงตอนนี้ใส่ผักบุ้งมันสิเป็นกินเขาจำแจวมีพักอยู่ในตู้เขาเอื่อนเอาไปเรื่อยโคตรลงบาดนี้ให้เขาบ่งมันสุกบาดนี้ล่ออย่างเดียวบ่บาดนี้
รออย่างเดียวไปใส่ถ้วยใส่จานได้บัดโอเคตัวนี้คือขั้นตอนต้มนี่เรียบร้อยหมดตอนนี้ต้มเรียบร้อยสูตรข้าวในทาบ่อยากให้มันข้าวก็คือเกลือนี่มือห่อนึงก็ได้2ห่อก็ดีล้างไม่เหลือไม่ปากมันน่ะพร้อมมันสิดับข้าวได้กินข้าวนี่มันสิบ่มีร้ายมันแทบสิบ่มีได้ล่ะกินข้าวโอเคบัดนี้ล่อมันสุกครับมันสุกแล้วสิตักเสร็จเบิ่งได้บัดไปเบิ่งอยู่ถ้วยพุ่นละไปซิมเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋ผู้กินก็สิกินแล้วผู้อยู่ถ้วยบัดนี้ผู้เบิ่งอยากให้มันหอมอีกนี่คือผักหอมนี่ใส่หอมยังนี่หอมแดงหอมเอาใบมันใบต้นผักบัวผักบัวอีสานบ้านเฮาสิได้อย่างเดียวดื่มผักขะแยงสิได้ต้มเทื่อบ่เคยดื่มดอกมื้อนี้บัดดันดื่มเพิ่นสิทายอยู่ถูกเพิ่นดื่มนะโอเคล่อบัดนี้ซิมข้างนอกบัดนี้ซิมข้างนอกแซ่บแล้วตอนนี้นี่คือเอาน้ำต้มปลานี่แหละมาใส่นี่มันนัวอยู่น้ำต้มนี่ค่อยแห้งนะมันนัวแล้วข้างไว้บัดนี่ปึ๊บเทน้ำปลาลงนิดๆอย่าใส่หลายเขาหั่นตามรสชาติผู้ใดมักรสจัดเข้มใส่สุรสไปอีกจักหน่อยอย่าใส่หลายสุรสใส่ผมมันสิร่นแล้วร่นของทุ่งงูได้น่ะใส่หลายบาดนี่เหลือขั้นตอนอันเดียวล่อมันสุกแล้วก็ปงไปกินในบ้านตัวนี้คืออุสีปลาตัวนี้มันสีหอมบริใส่แก้วใส่ยังวะจ้ะแก้วนี่เดี๋ยวอันมันสุกก่อนจังใส่ที่หลังโอเคแก้วนี่ล่อใส่แก้วสุกซะก่อนล่อมันสุกก่อนจังปลาอุสีปลาเด้อบัดเด้อคันหยาดมันเผ็ดก็อย่าใส่หลายคันกินจะหน่อยผู้ใดบ่มักเผ็ดก็ใส่หน่อยก็ดีซั่นนี่จำรูปคำเขาได้บัดน้ำมันแสบเนาะที่ใส่ดีมันน้ำแหน่สักหน่อยผมอ่ำล้ำคุ้งแก้วสีป้าแล้วกันแล้วไอ้ซิมดูจานดมเหมือนเดียวว่าหอมบ่หอมหรือข้าวเป็นไงหอมใบมะกรูดหอมขาตะไคร้ใบมะกรูดไม่เติมสมุนไพรเลยครับขาใบขาตะไคร้ใบมะกรูดบัดนี้ต้นนี้พื้นทองมันนี่วางแสบด้วยล่ะผู้เฒ่าตัวเด็กหน่อยว่าอยากกินเดี๋ยวมันสิหนาวโอเคแต่ผู้เฒ่ากินเองเป็นไรง่วงแบบเปรี้ยวนิดๆโอเคควบกดแล้วเดี๋ยวเขาซีมมึงดูดูก้างด้วยนะดูด้วยนะข้าวก็ตักตอนปลาตักตอนปลากับน้ำต้มกินพร้อมกันความแสบมันที่อยู่บ่ข้าวความแสบมันที่อยู่ในวางนี่นะเป็นจังไดแซ่บๆเปรี้ยวนิดนึงพอดีข้าว